ัสดีค่ะพบกับดีด้าพาชิมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะมาแชร์วิธีการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรสีเขียวนะคะซึ่งสูตรนี้ก็จะมีความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวนำจะมีใส่น้ำส้มสายชูนิดนึงเพื่อดึงรสเปรี้ยวขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมที่จะมาทำน้ำจิ้มเขียวนะคะก็จะมีพริกขี้หนูค่ะกระเทียมผักชีสะระแหน่น้ำมะนาวน้ำส้มสายชูน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็น้ำเปล่าค่ะวิธีการทำนะคะขั้นแรกเราก็จะนำกระเทียมค่ะเราจะใช้กระเทียมจีนนะคะปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็ใส่ในโถปั่นเลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูส่วนสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีตัวใบสะระแหน่นะคะแล้วก็ผักชีค่ะทั้งสองตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความเขียวของน้ำจิ้มของเราแล้วก็ทำให้น้ำจิ้มของเรานะคะมีกลิ่นหอมค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปในโถเลยนะคะแล้วก็จะใส่เกลือตามลงไปค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะไม่ใช้น้ำปลาค่ะเราก็จะใช้เป็นเกลือแทนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นน้ำส้มสายชูเลยค่ะตัวนี้จะช่วยดึงรสชาติความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวตามลงไปเลยค่ะจะใส่ไปเลย5ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะคะเทลงไปค่ะแล้วก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นจนละเอียดค่ะตอนนี้เราก็ปั่นจนละเอียดแล้วนะคะเราก็จัดเสิร์ฟใส่ถ้วยค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมหั่นแว่นนะคะแล้วก็ผักชีค่ะค่ะตอนนี้น้ำจิ้มของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยนะคะว้าวน้ำจิ้มเปรี้ยวมากเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดตัวน้ำจิ้มนะคะก็จะมีความเปรี้ยวนำแล้วก็ตัดด้วยความหวานเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของผักชีแล้วก็ตัวสะระแหน่นะคะที่จะดับความคาวเวลาเราจิ้มอาหารซีฟู้ดนะคะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรสีเขียวนี่นะคะหากใครนะคะอยากจะลองทำก็สามารถดูสูตรใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็สามารถทำทานได้หรือจะทำขายก็ได้สำหรับในเรื่องของรสชาตินะคะหากใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะสำหรับคลิปนี้หากใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องดีด้าพาชิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดีด้าพาชิม